ันนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่โกดังญี่ปุ่นที่เป็นมือหนึ่งทุกคนชื่อว่ามิกกี้นะคะมิกกี้ฟอร์มเจแปนใช่ปกติคือเราเวลาแบบว่ามาโกดังญี่ปุ่นมันก็จะขึ้นว่ามือ2มือ2ถูกป่ะใช่แต่ว่านี้นะคะจะเป็นโกดังเสื้อผ้ารองเท้ามือ1ใช่ว้าวแล้วคือแบบไม่ใช่เล็กๆนะทุกคนใหญ่มากนะคือเสื้อผ้าแน่นๆเลยจริงแล้วเป็นมือ1ด้วยคือสามารถแบบว่าเรียกได้แบบสบายใจโอเคนะวันนี้เรามากันที่โกดังนะครับอันนี้พ่อบอกเลยมันเป็นโกดังจริงๆใช่มันไม่ใช่เป็นบ้านหรือตึกแถวอะไรเนี่ยเป็นโกดังเพราะมองไปรอบข้างฝั่งโน้นเนี่ยเห็นปะก็เป็นโกดังเป็นล็อกเลยใช่แล้วนะครับแล้วก็ที่นี่นะเปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะตั้งแต่เวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะครับแล้วอยากจะบอกว่าวันนี้มีงบให้ด้วยนะถ้าบอกไม่มีงบสงสัยจะล้มละลายนะครับแม่เดือนใจดีให้คนเท่าไหร่งบคนละ 1,000 บาทค่ะพร้อมไหมพร้อมพร้อมแล้วไปหยิบเลยค่ะดูตะกร้าแบบนี้โอ้โหอันดีใหญ่ถูกใจนี่เลยนะครับมิกกี้ from Japan ก่อนจะเข้าไปด้านในนะเขาจะมีตะกร้าอันใหญ่มากให้ถ้าใครหยิบน้อยนี่เขินเลยนะบอกเลยใช่แต่งบ 1,000 ก็น่าจะเขินอยู่เดี๋ยวมาดูกันนี่น้องฟิวบอกว่าซื้อให้แม่ใส่ขับรถไปตลาดกันร้อนราคาตามป้ายอันนี้600บาทแม่ตัวนี้ก็ไม่แพงนะเพราะว่ามันเป็นพวกเสื้อแบบขนสัตว์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะนี่มีราคาบอกฟิวดูแล้วอันนี้แบบเผื่อไปต่างประทงต่างประเทศไงใช่เดี๋ยวเราอ่ะจะไปไอ้นี่กันสะพานแดงพ่อแนะนำให้ซื้อแบบนี้ไปนี่เอาอันนี้ดีกว่าเนี่ยขนสีน้ำตาลตัวนี้เท่าไหร่ฟิวเพราะว่ามันเหมาะมากเลยนะกับการไปสะพานแดงเนี่ยโอ้โหใส่ไปโรงเรียนใส่ไปโรงเรียนมีราคาไหมคะอันนี้น้องไปหาป้ายไม่เจออ่ะนี่ก็สวยนะสวยมากเลยนะก็คือโซนด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นเหมือนพวกเสื้อโค้ทใช่ไหมใช่ค่ะนี่นะครับคือมีทั้งหมดเลย2-3 สิ่งเราใหญ่เลยนะไปเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันเลยดีกว่านะครับโอ้อันนี้คือเขาจะแบ่งเป็นราวเหมือนแบบราวนี้ราคาเท่านี้ราวนี้ราคาเท่านี้อ๋อนี่ไงเขาจะแยกเป็นกางเกงนะครับข้างในเป็นเดรสนะครับมีเสื้อโค้ทกางเกงยีนส์นะฮะโอ้โหมันเยอะมากเลยอ่ะ300ทั้งราวอ๋ออ่ะมาเราดูก่อนเลยดีกว่าว่าเราจะเริ่มจากกางเกงหรืออะไรดีน่าฟิลได้หมดอุ๊ยทรงสวยนะแต่ว่าเอวเล็กเกินนี่ฮะเอวแบบหาไซส์ดิเอวมันมาตรฐานเธอเอวใหญ่รู้ตัวด้วยขาขวานะไหนแม่อันนี้มือหนึ่งนะจ๊ะอุ้ยสวยนะถ้าใช้แบบว่าตัวเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วแม่ตัวใหญ่ตัวใหญ่หนูนี่ตัวเล็กๆนี่อยู่ตรงนี้มาเดี๋ยวมาเดินดูกันนะครับมาเริ่มแถวนี้ก่อนเลยค่ะอุ้ยแม่มีฟูดมีอะไรอย่างงี้ด้วยนะเฮ้ยพ่อบอกของงบพ่อมั้งได้ไหมพ่อมีของงบพ่อขอซื้อเลยสวยนะใช่ครับเหมาะกับเอาไว้ใส่หน้าหนาวนี้มากเลยเขาบอกว่าตุลานี้หนาวปักสั่นแต่ตอนนี้เหงื่อชุ่มเลยใช่มาเต็มตะกร้าแน่เพื่อนก็มาอันนี้ก็จะเป็นโซนกางเกงนะกางเกงดูซิฟิล์มมันมีแบรนด์อะไรบ้างจะ UL มันเราไม่คุ้นกับแบรนด์นี้นะแต่ว่าราวเนี่ย300นะครับหูลากตะกร้ากันเพลิดเพลินแล้วแม่เฮ้ยกระโปรงสวยสีแบบโอ้โหนึงไหนดึงมาดูหน่อยฟิวบอกกระโปรงสีสวยของฟิวอ่ะคาเลฟูเนี่ยนี่สวยสวยไหมสวยสวยทรงแบบใส่ไปทำงานเอวเท่าไหร่นะสวยนะดูเอวก่อน XS ด้วยปี๋ปะเนี่ย XS เฮ้ยหนูว่าได้นะสวยอ่ะมันเป็นทรงเอวหนูยังไม่ได้เลยอ่ะเขาแค่ดูเฉยๆฟิวแต่ว่าป้ายอันเนี้ยมันเขียนว่า200เนี่ยใส่ได้เปล่าเดี๋ยวมันน่าจะเป็นห้องนอนหรอมาอันนี้จะเป็นกระโปรงอ๋อฝั่งโน้นเป็นกางเกงสุดแค่ตรงนั้นอันนี้กระโปรงราคาตามป้ายนะครับเมื่อกี้พี่ฟิล์ม200นะครับเฮ้ยสวยอยู่นะน่ารักจังป้าเพชรป้าเพชร90ย้อนยุคผิวชอบแบบนี้น่ารักอ่ะแบบนี้ด้วยไม่อันนี้อันนั้นไปเนี่ยแต่นี่มือหนึ่งนะเอออันนี้สวยตัวไหนครับพี่ก่อนอันนี้200อ้าวถูกกว่าที่ตึกแดงมือหนึ่งนะชอบบีเทสที่มันเป็นลูกไม้อย่างเงี้ยแถมอันนี้มือหนึ่งนะโอ้ยโหมีแบบมีความสนใจหนูว้าวแม่ไม่เอาอย่ามาไปดูสีก่อนเป็นไงพี่ฟิล์มเริ่มถูกใจแล้วเดี๋ยวเรามาหาแนวเราบ้างดีกว่า
ดูดูเขียวอะไรนะสีเขียวสีเขียวสีเขียวอุ้ยแต่มันเป็นแขนนี้ฟิลตุ๊กตาใช่อันนี้ก็200เหมือนแบบมีเสื้อข้างในแต่จริงก็เสื้อตัวเดียวนั่นแหละน้องฟิลหาไซส์ก่อนได้ไหมลูกฟิลหาไซส์แป๊บนึงถูกใจเขาละแม่งานนี้ลายตารางตรงนู้นก็มีนะคะอุ้ยพอเห็นตัวเขียวนี่สวยใช่เมื่อกี้หนูเดินไปจับถึง200หรือ300เนี่ย300 300บาทตัวนี้แม่ยกดูหน่อยสีขาวก็สวยแม่มีฮูดตัวเท่าไหร่พี่ฟิล์มเดี๋ยวขอดูหน่อยแม่ยกออกมาดูหน่อยตัวนี้300ก็สวยนะใส่ขับรถแต่เพราะว่าใส่ขับรถควรเป็นสีดำแบบเนี้ยดูแดดดูหน่อยหูมีความหลากหลายนะครับเสื้อผ้าที่นี่นะสีเหลืองนี่อยากดูอ่ะแม่หยิบสีเหลืองมาดูหน่อยเฮ้ยตัวนี้ได้พ่อตัวนี้ใส่ได้เลยใช่แม่ยกหน่อย300นี่เลยนะครับสวยอยู่นะสวยค่ะแล้วแม่มีงบกับเขาด้วยเหรอไม่มีถือให้พ่ออันนี้พ่อจ่ายเองไงอ้าวแต่สีเหลืองสวยนะมันออกส้มๆใช่ไหมสวยดีโอเคของพ่อหนึ่งตัวรับมาเดี๋ยวไปดูน้องฟิลดีกว่าน้องฟิลได้ยังน่าจะได้ตัวนี้สีแดงน่ารักตัวมีตัวนี้200ทุกคนครับตัวนี้ก็น่ารักแต่ว่าน่าจะติดแขนนิดนึงใช่เลยอย่าวางช่วยฟิลเลือกไซส์แล้วดูวันนี้เขาแต่งตัวมานะก็ชิลก็ชิลมากเลยนะเรามาสายชิลวันนี้ไปมาเดี๋ยวดูต่อเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้พี่ฟิล์มจะดูฝั่งนี้ไหมได้หนูเป็นกางเกงพี่ฟิล์มเดินเข้าไปดูเป็นเสื้อตรงนี้ซอยนี้เป็นซอยอะไรเนี่ยเสื้อกับกางเกงข้างหน้าอ๋อเสื้อกับกางเกงอันนี้จะเป็นเดรสเปล่าแบบเป็นเดรสฟิล์มยังไม่จบยังไม่จบกับเราอยู่ว่าจะเอาสีแดงอ่ะไปนี่อันนี้เป็นเสื้อคลุมเหรอใช่ตัวนี้ตัวอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นชุดเด็กโป๊ะกางเกงอุ้ยแล้วก็แบบโชว์เอวนี่แม่หยิบเอาให้ดูนะคะโชว์เอวโชว์เอวนี่โชว์พุงขาหนูน่าจะสั้นเกินมันน่าจะแบบมาเดี๋ยวดูฝั่งนี้พี่ฟิล์มมาเดี๋ยวดูเพราะฝั่งนี้ก็ยังเป็นเดทอยู่นะนี่พี่ฟิล์มอยากฟิล์มนี่ไงอุ้ยตัวนี้200ใช่ตรงราวเมื่อกี้ก็มีฟิล์มเอาดีป่ะชอบอ่ะมันดูเป็นเดทที่แบบเฮ้ยมันมีสองแบบอ่ะอันไหนสวยถ้าไม่มีไม่เอาตัวนี้หนูเอาเองเอาเพราะว่าเดี๋ยวน้องเพิ่งเห็นในราวแต่ไม่รู้ว่ามันไซส์อะไรหรอใช่ตัวไหนตัวนี้หรอนี่เข้าป่าทุกคนเข้าป่าเข้าธรรมชาติได้ไหมคะงั้นฟิล์มเอาตัวนี้สรุปเลือกกันคนละตัวเลยเหรอใช่ตัวนี้เท่าไหร่น้องฟิล์มดูก่อน200แต่น้องฟิล์มว่าสีนี้มันจะเข้มไปงั้นน้องฟิล์มเอาสีแดงตัวเดียวแหละพอละโอเคเดี๋ยวเราต้องเก็บงบไปดูตัวอื่นนะคะได้ครับแล้วพี่ฟิล์มมาได้ยังหนูได้ไป2ตัวแล้วนี่เราสามารถมาดูรองเท้าตรงนี้ได้ด้วยนะอันนี้ที่มีรองเท้าใช่ไหมฟิล์มสวยอ่ะอันนี้เบามากเลยไล่ดูคือเสื้อผ้านี่คือเยอะมากเหมือนอย่างที่เขาบอกเลยแม่เป็นโกดังจริงๆนะครับใช่เจอไปดูซอยหน้าดีกว่าอุ้ยเดี๋ยวเห็นซอยนี้สวยจังอ๋อเมื่อกี้เดินผ่านข้างล่างเสื้อสีขาวข้างล่างน่ารักมากแบบตัวนี้ก็200ไหนพี่ฟิล์มอุ้ยน่ารักนะมันเป็นแบบว่าทรงเข้าแต่ไม่รู้ว่าจะใส่กางเกงตัวไหนไว้ก่อนนูนหยิบอีกแล้วยังไม่จบอีกอะกับลายเนี่ยเขาถูกใจเลยนักหนามันมี2สีเขาเป็น2สีก็ได้เพราะมันเป็นทรงเป็นกระดุมเหมือนกันแต่คนละสีอือฮึตัวละ200บาทโอเคเอาเลยนะมาเดินดูเป็นสีคิดมั่นเลยอะทุกคนจ้าไปอุ้ยเสื้อหนาวพี่ฟิล์มโหหนาวเกินโหสุดยอดเลยอะมีอ่อนไหนดูหน่อยราคาตามป้ายเสื้อโค้ทราคาตามป้ายอ่ะตัวนี้ราคาเท่าไหร่สีขาวตัวนี้800แต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์นี้นะฮะหยิบออกมาดูหน่อยพี่เฟรมอยากเห็นโอ้โหโอ้ยหนักด้วยนะพ่อใช่เหรอราคา800บาทก็คุ้มนะ
ใช่เข้าห้างก็ตัวพันกว่าปะเฮ้ยอยากได้แบบเนี้ยแต่นี้เหลืองเออแต่ว่าอยากได้แบบเนี้ยฟิวฟิวจะเก็บใช่ปะใช่อ่ะเดี๋ยวมาดูกันอุ้ยพ่อรองเท้าหูรองเท้าก็มีนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะแบบค้ากันไปราคาต่างบ้านอันนี้เป็นอะไรอ่ะเสื้อผ้าผู้หญิงเหรอไหนอุ้ยผ้าก็ได้อยู่นะตัวละ100น้องฟิว100ทั้งลาวเราจะได้มีโอกาสใส่ไม่อยู่ประเทศไทยเปิดแอร์อยู่บ้านแล้วจะเย็นกว่าหนาวเลยอุ้ยฝั่งนี้ทุกคนอะไรฮะรองเท้า200เฮ้ยมาดูรองเท้า200บาทเฮ้ยอุ้ยน้องฟิวอยากใส่แบบเนี้ยพอจะมีโอกาสได้ใส่ไหมใส่ไปตลาดอะไรเงี้ยไหนพี่ฟิวรองเท้า200อยากได้คู่อย่างเงี้ยสวยปะก็ฟิวไม่มีอะไรที่อยู่ที่ไม่ได้ดูลองก่อนโอ้พอดีเป๊ะโอ้โหนี่คือโอ้โหลำบากแล้วเวลาเดินภาระชัดๆโอ้โหก้มเฟยนี่ยังยากอ่ะมาเดี๋ยวมาดูอันนี้เป็นอะไรอ่ะตัวละ100บาทแม่ตลอดแนวเลยยาวๆเลยนะครับของเยอะมากนะบอกเลยคืออธิบายไม่ถูกอ่ะแบบตัวละ100อะไรอย่างเงี้ยจนถึง 7-800 ถึงหลักพันก็มีเหมือนเราต้องค่อยๆเลือกเหมือนเราแบบค่อยแบบทีละตัวอย่างเงี้ยแม่ลองดึงมาดูหน่อยชอบตัวไหนอ่ะดึงมาดูตัวนึงสีเหลืองประมาณนี้ค่อยๆดูนะใช่สีม่วงเหรอแม่คือเพราะว่ามันหลากหลายมากเลยนะเอ้าก็สวยนะนี่เห็นไหมงานดีอยู่นะแม่ใช่คือเหมือนแบบต้องใจเย็นนิดนึงอะไรเงี้ยสีดำนี่สวยนะ101ใช่ครับฮอกไกโดด้านหลังตัวนี้คือจะเป็นเสื้อโค้ทนะคะเยอะมากแล้วฟิลถูกใจกับน้องกระต่ายตัวนี้เนี่ยเป็นแบบนี้ต้องใส่ได้นะคะกระต่ายแต่ต้องใส่ดูดิตัวเท่าไหร่300อันนี้เป็นฟิลเสื้อคลุมป่ะหรือเป็นจริงอ๋อก็คือต้องสวมลงไปใช่แล้วถอดรองเท้าต้องใส่ดูที่นี่เขาบอกลองใส่ได้นะแต่อย่าทำเสื้อผ้าเขาเลอะนะครับยิ่งแบบว่าใครสวมเป็นเสื้อยืดหรืออะไรเงี้ยเวลาถอดผู้หญิงอ่ะระวังเลยเสื้อสำอางให้เขาด้วยเฮ้ยทำฟันก็ตายได้ร้อนไหมร้อนเฮ้ยแต่น่ารักอยู่นะชุดเนี่ยมีพัดลมเออน่ารักไม่แข็งเนี่ยร้อนอ่ะถือว่าที่เนี่ยถ้าเป็นพวกของญี่ปุ่นเนาะมันจะหนักไปทางโคเนี่ยแหละเพราะว่าที่ญี่ปุ่นมันก็มีหน้าหนาวใช่ไหมหิมะตกเยอะมากเลยนะใช่ซื้อมังกิบมาดูสักตัวหนึ่งตัวนี้ก็เลยราคาอันนี้ดูหรูมากอารมณ์แบบฟิลไปเรียกซีรีส์เกาหลีเดี๋ยวมาดูตัวนี้ก็ได้อย่างตัวนี้ราคาอยู่ที่500บาทอ๋อราคาเนี่ยพี่พิมเราถือเลยนี่คืออะเซสซอรี่คือเขายังมีนะสายต้องผูกเอวที่พี่พิมถือตัวนี้500บาทนะครับโอ้ใช่ไม่ได้แพงนะมีวงมีหมวกเนี่ยมันก็คือมือหนึ่งทุกคนใช่มีเยอะแยะมากเลยนะต้องมาเลือกเองแล้วแหละนะครับที่มิกกี้นะครับคือเยอะเยอะจริงเผื่อบางคนแบบว่าใช้ถ่ายงงถ่ายงานเป็นท็อปอะไรอย่างเงี้ยฟิล์มว่าซื้อเสื้อผ้าที่เนี่ยมันไม่แพงมากเพราะอย่างฟิล์มเนี่ยบางทีมันต้องใช้เสื้อผ้าถ่ายงานเนี่ยไม่อยากจ่ายแพงไม่อยากได้แบรนด์อะไรขนาดนั้นก็เข้าแบบว่าของมือสองเอาอันแต่อันเนี้ยดีตรงเนี้ยมันเป็นมือหนึ่งใช่ใช่โพชมพูเฮ้ยเอามาดูดิชมพูล้วนนะแต่ว่าอันนี้ราคา200บาทนะครับก็ราคาพื้นฐานปกติไม่ได้แพงไปฟิวหายไปแล้วหายไปในดงเสื้อผ้าอีกแล้วหูเรื่องไม่ถูกเลยละลานตามากเอาเป็นว่างบ 1,000 เดี๋ยวไปดูว่าจะขาดหรือจะเกินพ่อเองอ่ะถูกใจโซนนี้มากเลยนะใช่ราคาน่ารักแม่ถือหน่อยสวยดีนะดูข้างหลังแม่อันนี้ตัวเท่าไหร่นะ200อ่ะตัวนี้200บาทนะแม่ขอดูหน้าดูหลังหน่อยนี่ดูหลังด้วยนี่เป็นเสื้อฮูดนะแล้วมีหลายสีมากหลายลายมากนะครับอันนี้ก็สวยนี่มีลายข้างหน้าอันนี้ไม่มีกระเป๋าใช่ไหมอ๋อมีกระเป๋าข้างนะครับแล้วข้างหลังมีลายไหมไม่มีอ่ะก็จะเป็นฮูดนะครับผ้าหนานะผ้าดีมากเลยนะใส่แล้วอุ่นเลยเนี่ยอุ่นเลยอ่ะหนามากถ้าใส่ช่วงนี้ก็ร้อนเลยใส่กันแดดได้เยอะ
ใช่อันนี้ลายดอกกุหลาบนะครับอันนี้บางหน่อยนี่ค่ะแต่นุ่มอันนี้มีลายไหมเอ่ยอันนี้มีนะเป็นสกรีนสีดำนะครับตรงหน้าอกหลากหลายนะใช่แต่สีขาวพ่อไม่ได้เอาไปเลยพ่อเลือกเป็นเขียวกับส้มไปนะครับสีขาวเลือกง่ายใช่ขอดูหน่อยแม่เมื่อกี้ที่หยิบไปนี่คือตัวนี้สองตัวนี้ไหนอันนี้เป็นหูตัวนี้ก็เสื้อแขนยาวธรรมดาเอาไว้ใส่เนาะใช่ตัวนี้แอบสวยแม่มนทนาแต่บ้านเรามันร้อนมากกว่าหนาวไงแต่ตัวนี้ไม่มีป้ายอ่ะหรอก็อยู่ประมาณนั้นแหละ 2-300 นั่นแหละแม่ตัวนึงเดินดูครบยังเดินดูครบแล้วอ่ะแล้วน้องอ่ะน้องหายไปแล้วไปดูโซนรองเท้าแล้วหายไปเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวไปตามฟิวกันโอเคค่ะทุกคนฟิวก็ได้มาทั้งหมด2ตัวนะคะก็คือมีกระโปรงที่เป็นยีนแบบนี้200บาทแล้วก็เดสสีเขียวแบบนี้นะคะใส่ชิวๆเพราะผ้ามันบางมันก็ไม่ร้อนมากตัวนี้200ใช่สวยครับผมพี่ฟิวก็ใช้ไปทั้งหมด400บาทนะครับน้องฟิวครับนี่นะคะทุกคนก็คือเมื่อกี้นะคะน้องฟิวเนี่ยก็เดินไปนะคะแล้วก็จะเป็นเสื้อข้อต่อสีขาว1ตัวนะคะแล้วก็เสื้อธรรมดาสีขาว1ตัวอ่ะตัวละ100แล้วก็มี2ตัวนี้นะคะทุกคนที่เจอมาจากลาวตรงนี้เลยนะคะเป็นสีเขียวกับสีแดงนะคะตัวละ200บาทครับผมน้องฟิวใช้งบไป600นะครับแล้วแม่เดือนนี่ไม่ใช้งบนะแต่ว่าอยากได้ซื้อให้พ่ออ่าอุ๊ยคู่กันป่ะเนี่ย200กับ300เป็น500บาทนะครับค่ะก็คือได้กันครบทุกคนนะคะมารอบนี้ใช่ก็มาที่นี่บอกได้เลยว่าของเยอะมากเสื้อผ้าแน่นจริงนะครับก็ใครตาดีก็อาจจะได้ตัวสวยๆอะไรเงี้ยเพราะยังไงราคามันไม่แพงอยู่แล้วใช่ครับก็ถือโอเคนะคือไม่รู้จะเปิดให้ดูยังไงทุกตัวเอาแบบคร่าวๆแล้วกันว่าเสื้อผ้าก็ประมาณนี้แหละนะครับใช่โอเคถ้ามาวันศุกร์อะไรเงี้ยของน่าจะเพิ่งลงน่าจะแบบของสวยๆน่าจะเยอะเพราะเขาเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ใช่วันนี้เรามาวันเสาร์ได้ครับงั้นเดี๋ยวเราเอาไปจ่ายเงินกันเลยดีกว่านะครับโอเคค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะพวกเราก็ได้มาเลือกซื้อเสื้อผ้ามือหนึ่งกันนะคะที่โกดังมิกิฟอร์มเจแปนใช่แล้วก็คือได้เสื้อผ้าไปเยอะมากนะคะทุกคนทั้งหมดเนี่ย 1,600 บาทค่ะใช่คือได้ไป 4-5 ตัวเลย4ตัว4ตัวฟิล์ม2พ่อแม่คนละตัวอุ๊ยหนูได้เยอะสุดเลยเหรอเนี่ยราคานี้ 1,600 ฟิล์มว่าคุ้มนะเพราะได้เยอะหลายตัวมากใช่แล้วอุ๊ยถือว่าดีนะทุกคนถ้าใครอยากมาก็มาได้นะคะทุกคนเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่แล้วแล้วก็วันนี้นะคะก็ได้มาซื้อของกันเนาะก็ได้ประมาณนี้แหละแล้วก็ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้หรือว่าอยากให้พวกเราเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนหรือว่ามีที่ไหนเด็ดอยากจะแนะนำพวกเราก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย